ทำ3เมนูกาแฟจาก French Press นะคะวันนี้จะทำเมนูคาราเมลลาเต้ร้อนนะคะคาปูชิโน่เย็นแล้วก็จะเป็นเมนูกาแฟคาราเมลปั่นค่ะโอเคก่อนที่จะไปทำกาแฟ3เมนูนั้นนะก็เริ่มที่เตรียมกาแฟกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้เป็นเมล็ดขั่วเข้มนะคะเพราะว่าชงด้วยเฟรนช์เพรสอะใช้น้ำเยอะก็เลยใช้เมล็ดกาแฟขั่วเข้มมาทำนะคะใส่ผงกาแฟลงไปค่ะปริมาณ60กรัมนะคะบดให้ละเอียดเหมือนทำเอสเปรสโซ่นะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนะคะ500 ml แล้วก็จะแช่ตัวกาแฟไว้นะคะประมาณ3นาทีค่ะโอ้กลิ่นหอมเลยเมล็ดกาแฟตัวนี้นะเพื่อนซื้อมาฝากเพื่อนไปเที่ยวภาคเหนือนะคะก็เห็นว่าเราชอบกาแฟเขาก็เลยซื้อมาฝากโอเคเราก็จะรอกาแฟนะคะ3นาทีครึ่งตอนนี้กาแฟของเราก็3นาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อที่จะกดเศษกาแฟไม่ให้มันขึ้นมาด้านบนนะคะจากนั้นนะคะก็เติมกาแฟลงไปในแก้วที่เราจะเตรียมทำกาแฟร้อนนะคะใส่ลงไป100 ml ค่ะจากนั้นก็จะไปเตรียมนมนะคะเพื่อที่จะสตรีมให้มันร้อนนะคะใส่นมไปถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเครื่องชงเอสเปรสโซ่มีเครื่องชงกาแฟก็สามารถใช้เครื่องชงกาแฟตีฟองนมได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็สามารถที่จะเอานมไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็มาเทผสมกับกาแฟก็จะเป็นแล้วก็เติมคาราเมลก็จะเป็นคาราเมลลาเต้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่มีฟองนมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสตรีมเลยโอเคเราก็ได้นมร้อนแล้วนะคะก็เทลงไปเลยจากนั้นก็ตักตัวฟองนมนะคะท็อปข้างบนนมเราอาจมันนมในคลิปอาจจะฟองไม่สวยนะคะเพราะว่าเราใช้เป็น non fat milk มาทำมันก็เลยตีออกมาได้ไม่ฟูเท่าไหร่นะถ้าเกิดใช้เป็นนม full fat มันก็จะทำให้นมตอนที่สตรีมมันก็จะเนียนสวยกว่านี้โอเคจากนั้นนะคะก็ราดด้านบนด้วยคาราเมลนะคะก็จะได้แล้วคาราเมลลาเต้ร้อนจาก French Press นะคะต่อไปนะคะเมนูที่2ก็จะเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นที่ทำจากกาแฟ French Press นะคะมาเริ่มกันเลยค
คาปูชิโน่เย็นเนี่ยมันจะต้องเพิ่มหวานนิดนึงนะคะก็ใส่ไซรัปจะเป็นบราวน์ชูการ์หรือว่าเป็นซิมเปิลไซรัปก็ได้นะคะปริมาณ15 ml ค่ะใส่นมนะคะ100 ml จากนั้นก็จะเติมน้ำแข็งนะคะแล้วก็ราดช็อตกาแฟแล้วก็ราดกาแฟไปนะคะ100 ml มันก็จะสีจางๆหน่อยนะเพราะว่าโอเคแล้วก็เราจะไปตีฟองนมนะคะใช้สกิมมิลตีฟองนมไม่เป็นไรชีวิตคือการทดลองอะค่ะก็จะได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ตักฟองนมท็อปข้างบนนะคะก็จะได้แล้วค่ะเมนูคาปูชิโน่เย็นจาก Friend Place นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูปั่นกันบ้างค่ะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเลยกาแฟ100 ml ค่ะนมข้นจืดนะคะ40 ml นมข้นหวาน40 ml นะคะแล้วก็เอาไปปั่นเลยได้แล้วค่ะแต่เราจะเพิ่มความกิ๊บเก๋ด้วยการแต่งขอบแก้วนิดนึงนะใส่คาราเมลไปตามด้วยกาแฟที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะหน้าตาดูดีนะเนี่ยไม่พอเราจะเพิ่มวิปครีมให้นิดนึงเสร็จแล้วค่ะกาแฟปั่นที่กาแฟทำจากเฟรนช์เพรสค่ะถ้า
ถ้าชอบวิดีโอของสำลีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะสำลีจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ